ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากทำง่ายๆค่ะสับปะรดทอดกับซอสคาราเมลนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมคะสับปะรดรับประทานสดๆก็อร่อยอยู่แล้วแต่ถ้านำมาทอดคุณผู้ชมจะได้ความแปลกและรสชาติที่อร่อยอีกแบบหนึ่งเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมซอสคาราเมลก่อนด้วยการใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนตามลงไปนี่คือออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาตินะคะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% ค่ะคุณผู้ชมคะนำเข้าจากออสเตรเลียปราเพียร์เลสฟู้ดค่ะเปิดกล่องมาเสร็จแล้วก็ตักมานะคะคุณผู้ชมก็จะได้แบบนี้เหลืองๆเราก็จัดการใส่เพียร์เลสลงไปนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขวดนี้นะคะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสค่ะหอมมากค่ะคุณผู้ชมคะพอเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเราต้องใส่นี่ค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ตำรับเดิมคาราเมลของฝรั่งเขาใส่นมแต่เราทำแบบลูกผสมแบบไทยขอใส่กะทิค่ะคุณผู้ชมพอใส่กะทิเสร็จคุณผู้ชมคะคนเร็วๆค่ะมันมีความเป็นสีครีมอมน้ำตาลอ่อนๆและกลิ่นมันหอมมากค่ะคุณผู้ชมคะเอาละส่วนผสมของซอสคาราเมลเราเสร็จแล้วต่อไปเราก็จัดการมาทอดสับปะรดกันนะคะพอเราจะทอดอะไรนะคุณผู้ชมเราก็ต้องคิดถึงน้ำมันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจนะคะส่วนสับปะรดที่ทอดจะบอกคุณผู้ชมว่าขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะใช้เป็นสับปะรดแห้งแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับแป้งในการทอดสับปะรดก็ต้องแนะนำคุณผู้ชมนะคะแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยหอมทอดตราโกกิค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็สามารถซื้อแล้วมาทำรับประทานที่บ้านได้นะคะใส่ไปก่อนน้ำน้อยๆถ้ามันข้นเกินเราค่อยเติมเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาดูนะคะจุ่มเลยค่ะเห็นกระทะแล้วคุณผู้ชมอยากได้ไหมคะนี่คือกระทะไวทลักษ์3ชั้นขนาด24ซมIH ด้ามเบเกอไลท์ตราหัวมะลายค่ะคุณผู้ชมดูลักษณะของสับปะรดทอดที่ได้สิคะมันจะพองๆกลมๆนะคะสวยคุณผู้ชมดูสิน่าทานนะคุณผู้ชมวิปปิ้งครีมค่ะเตรียมไว้นะคะบิสกิตค่ะบุบๆหน่อยนะคะอย่าลืมเครื่องดื่มที่ชอบด้วยนะคะคุณผู้ชมและสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมคะอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะทูโทนแมงโก้โรลค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมนานากับอาจารย์เมย์มีเมนูเอาใจคนชอบทานมะม่วงกับเสาวรสมาฝากมีชื่อว่าทูโทนแมงโก้โรลค่ะช่วงอร่อยเดินใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกรอบน้ำตะไคร้ใส่ตะไคร้บุบพอแต่ตามด้วยใบเตยหั่นชิ้นเล็กและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ5นาทีปิดไฟแล้วกรองด้วยกระชอนพักจนส่วนผสมเย็นสนิทใช้เฉพาะส่วนน้ำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะ
ตามด้วยน้ำตะไคร้นำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนกระทั่งเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนจนน้ำตาลละลายลดไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นประมาณ5นาทีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเคี่ยวส่วนผสมจะทำให้วุ้นมีลักษณะหนืดและขึ้นเกล็ดได้สวยงามเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้เรียงวุ้นที่กดไว้บนตะแกรงนำไปตากแดดจนบริเวณผิวด้านนอกแห้งน้ำตาลเกาะบริเวณรอบชิ้นวุ้นประมาณ 2-3 วันพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกรอบน้ำตะไคร้เมนูโดนใจจากหงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูกุ้งฟูผัดพริกขิงน้ำกระเจี๊ยบมาฝากค่ะใส่กุ้งต้มสุกสับหยาบลงในภาชนะตามด้วยเกล็ดขนมปังและน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วพักไว้5นาทีจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกแกงเผ็ดและน้ำพริกเผาผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาและกระเจี๊ยบฟรุตเบสพรีเพอเรชันตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันใส่กุ้งฟูที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยใบมะกรูดทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้